รายการตามตำนานเปิดให้บูชาวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ทางรายการได้เดินทางไปถ่ายทำโดยผ่านการปลูกเสกและทำพิธีใหม่จากพระอาจารย์ทุกวัดโดยรายได้ที่ทุกท่านจ่ายจะช่วยเป็นสะพานบุญเพื่อต่อยอดให้ทางรายการได้เผยแพร่และถ่ายทอดศาสนาให้ทุกคนได้เข้าถึงง่ายขึ้นรวมทั้งการปล่อยเช่าวัตถุมงคลที่สามารถจับต้องได้ยังเป็นการที่ทำให้แฟนรายการทุกท่านได้ช่วยทนุบำรุงศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไปเพียงแค่ท่านแอดไลน์แอดตามตำนานหรือจะสแกน QR code ที่อยู่ตรงข้างหน้าคุณก็จะสามารถร่วมเป็นสะพานบุญให้กับทางรายการตามตำนานและช่องให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปของถูกของดีของแท้ปลุกเสกทุกรายการต้องตามตำนานเท่านั้นแอดไลน์สั่งซื้อกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตามตำนานครับวันนี้เรามีโอกาสมาที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีใช่เป็นวัดเดียวที่อยู่ตรงถนนสีลมพี่ก๊อฟเป็นเทวสถานที่ถ้าหากว่าคุณอยากจะบูชาเทพนะฮะในศาสนาฮินดูคุณต้องมาที่นี่วัดแห่งนี้นะฮะเปิดมาร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีนานมากๆนะฮะทำไมวัดนี้ถึงดังทำไมคนถึงมากราบไหว้กันเยอะวันนี้เราจะมาตามตำนานที่วัดแขกกันครับวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกเป็นศาสนสถานที่สร้างจากความศรัทธาของชาวอินเดียจากรัฐเมียนนาทูซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียและได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ย่านสีลมจากนั้นได้ร่วมใจกันสร้างเทวาลัยนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2438ภายใต้พระบรมราชานุญาตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่าวัดแขกสีลมที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในวันนี้นั่นเองครับสถาปัตยกรรมในวัดแขกสร้างขึ้นอย่างสวยงามด้วยศิลปะโบราณแบบอินเดียตอนใต้ในสมัยโจระและปัลลวะภายในโบสถ์ประดิษฐานเทวรูปสำคัญ3องค์ได้แก่พระศรีมหาอุมาเทวีพระขันธรสกุมารพระขันธกุมารและพระพิคเนศวรซึ่งเป็นพระโอรสของพระแม่อุมาเทวีนอกจากนั้นที่วัดแขกสีลมแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาเทพและมหาเทวีองค์อื่นๆในศาสนาฮินดูอีกมากอาทิเช่นพระพรหมพระวิษณุพระแม่ลักษมีพระแม่สุรสวดีเป็นต้นบริเวณกลางลานเทวสถานมีเทวาลัยขนาดเล็กภายในยังเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงอีกด้วยครับสำหรับเครื่องสักการะที่วัดแขกสีลมแห่งนี้ประกอบไปด้วยพวงมาลัยมะพร้าวอ่อนและกล้วยน้ำว้าเป็นต้นที่สำคัญก็คือไม่ควรนำของคาวหรืออาหารที่มีส่วนผสมจากของคาวมาถวายและควรแต่งกายให้สุภาพห้ามสวมรองเท้าเข้าในเขตเทวาลัยอย่างเด็ดขาดครับตรงนี้ครับเห็นบอกว่าการไหว้การกราบในวันนี้เราจะกราบกี่องค์กี่รูปเราก็จะกราบทั้งหมดเลยล่ะฮะแต่ว่าคือมันจะมีวิธีขั้นตอนในการที่กราบที่ถูกต้องครับถ้าว่าคุณจะมามูที่นี่นะฮะการเข้ามาเนี่ยหลายๆคนเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยจะตรงเพื่อไปกราบพระแม่อุมาเลยซึ่งจริงแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องวิธีคุณจะต้องมีการกราบพระพิฆเนศแล้วก็พระขันธกุมารก่อนไล่ตามลำดับเราใช่คือมีความเชื่อว่าเวลาที่จะมากราบพระแม่อุมาเนี่ยฮะควรจะบอกลูกท่านก่อนก็คือพระพิฆเนศกับพระขันธกุมารนะฮะเราก็จะไล่ตามนี้เดี๋ยวไปกันฮะก่อนหนึ่งก็เช่าชุดบูชาก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับพอคุณจ่ายเงินเสร็จแล้วนะฮะถ้าที่จะเข้าไปบูชาเนี่ยเขาจะมีการ์ดให้แบบนี้การ์ดนี้สำคัญมากนะผมจะบอกให้เพราะว่าเป็นการ์ดที่ตรงมาจากอินเดียนี่เหรอผ่านการทำพิธีมาแล้วโอ้โหส่วนใหญ่นะฮะพอได้ไปแล้วเนี่ยเขาจะนำไปไว้ที่ข้างหลังเคสโทรศัพท์เอาไว้เป็นสิริมงคลไปบูชาแล้วเขาก็จะไปใช้เป็นพวกเคสใสๆได้เห็นองค์ท่านชัดๆแต่ละการก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าท่านได้เทพองค์ไหนไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันฮะไปครับอีกหนึ่งอย่างนะครับโกเวลามาที่วัดแขกแล้วเนี่ยพอคุณกราบไหว้สักการะองค์มหาเทพทั้งหลายแล้วเนี่ยฮะทุกๆพระองค์แล้วเนี่ยทุกๆท่านแล้วคุณอย่าลืมชมภาพกิจกรรมในโบสถ์แห่งนี้โกเห็นไหมสวยไหมสวยมากครับครับจะบอกว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพโมเสสซึ่งเขาสั่งงานนะฮะจากโรงงานที่อิตาลีนี่คืองานจากอิตาลีถึงได้ออกมาละเอียดแล้วก็สวยงามขนาดนี้โอ้โหแบบพระพักหน้าคือทุกอย่างเราถ้าเราสังเกตดีๆคือจะเป็นงานโมเสกจริงๆแล้วสวยมากๆวิจิตรจริงๆพี่ก๊อฟบอกเลยว่ามูลค่าสูงมากและทั้งหมดนี้ก็มาจากความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อวัดแขกอ
พอเข้ามาด้านในโบสถ์เนี่ยนะฮะอีกหนึ่งจุดที่คุณผู้ชมจะต้องไม่พลาดก็คือการกราบไหว้บูชาพระแม่รัศมีนะฮะท่านอยู่ตรงนี้นะฮะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเอาดอกบัวมาถวายหลักๆ ก็คือมีความเชื่อว่าถ้าหากว่านำเงินมาถวายท่านจะมีการไหว้ขอพรท่านว่าขอให้กลับมาหาเราเป็นพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าเราสามารถขอพรจากท่านได้ใช่ฮะท่านก็จะเกี่ยวกับพวกความสำเร็จแล้วก็หลายๆคนที่เกี่ยวกับความสวยงามถ้าหากว่าอยากจะไปศัลยกรรมก็จะมาไหว้ท่านขอให้การผ่าตัดการทำศัลยกรรมราบรื่นและไม่มีปัญหาโกฮามาทางด้านดีนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะต้องมากราบพระแม่กาลีด้วยพระแม่กาลีถือว่าท่านเนี่ยมีความเมตตามากๆนะครับว่าใครกำลังมีปัญหาเรื่องอุปสรรคท่านจะช่วยปัดเป่าให้สิ่งที่ร้ายเนี่ยกลายเป็นดีถ้าว่าเราสังเกตจากองค์ท่านนะครับองค์ท่านเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าศาสตราวุธจากเทพต่างๆอยู่ที่ท่านแทบจะทั้งหมดเลยโอ้โหผมเพิ่งเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณมาที่วัดแขกเนี่ยนะครับคุณมีปัญหาใดๆก็ตามมาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ให้ท่านช่วยปัดเป่าให้สิ่งร้ายๆนั้นกลายเป็นดีขอให้สมหวังเรื่องสามวีซ่าไปอเมริกาค่ะไม่ได้มาบนค่ะก็ปกติอันนี้เพิ่งเปิดใจครั้งแรกปกติก็ไม่เคยมาไหว้เลยค่ะปกตินั่งถือพระพิฆเนศอยู่แล้วค่ะเพิ่งมีโอกาสได้มาที่นี่มาขอพรแม่อุมาแล้วก็พระพิฆเนศค่ะทำงานเป็นพนักงานขายทางก็ขอยอดว่าเดี๋ยวนี้ขอให้ลูกได้ยอดอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ประสบความสำเร็จก็เมื่อกี้มีโอกาสเข้าไปไหว้ผมนี่ขนลุกรู้สึกแบบผมเห็นได้ยินโกพูดอยู่ว่าขนลุกรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกแบบผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วผมทึ่งมากแล้วพอรู้ว่าพี่ก็บอกว่าที่เนี่ย100กว่าปีทำให้ผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหที่นี่ขลังจริงๆแต่มีคำถามนึงพี่ก๊อฟเวลาเราไหว้เสร็จทำไมท่านคืนของมาให้เราก็คือเอาง่ายๆล่ะเหมือนเราถวายเสร็จแล้วพราหมณ์ก็จะลาของไหว้มาให้เราเนี่ยนำไปทานเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วดอกไม้พวกนี้เราไปกราบไหว้พระที่บ้านเราได้ปะนี่ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะได้นะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไปไว้บนรถกันเวลาไปไหนมาไหนก็รู้สึกปลอดภัยมีองค์ท่านอยู่ด้วยถ้าหากว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่อยู่มาร้อยกว่าปีจริงๆเนี่ยโกคิดดูว่าจะสร้างขึ้นมาได้ขนาดนี้ไหมสวยงามทุกกระเบียดนิ้วอ่ะโอเคเรากราบด้านในแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมากราบด้านนอกกันต่อออกมาด้านนอกนะโกนะก็มากราบนะฮะศิวลึงเป็นการกราบไหว้บูชาองค์พระศิวะมหาเทพก็มาขอพรท่านมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเราตั้งจิตที่ดีแล้วก็ขอท่านว่าขอให้เงินทองของเราอ่ะมันงอกเงยเพิ่มขึ้นแล้วถ้าหากว่าเราประพฤติตัวดีสิ่งที่ขอก็จะเป็นจริงสมดังปรารถนาถึงตรงนี้นะครับโกเราจะมากราบไหว้ขอพรเทพแห่งดาวนพเคราะห์คือเทพประจำวันเกิดถูกต้องผมเกิดวันพุธกลางคืนที่นี่เขามีวันพุธกลางคืนไหมที่นี่ก็จะเป็นวันพุธก็วันพุธเดียวกันเลยนะแล้วเขาก็จะมีผังให้ตรงนี้โกเราก็จะดูได้นะครับว่าพระประจำวันเกิดของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนจุดสังเกตจุดนึงนะครับของที่นี่ก็คือว่าพระประจำวันเกิดของท่านเนี่ยเวลาท่านมายืนดูท่านจะมีแอบงงบางคนจะหันกันไปคนละทิศหมดเลยปกติถ้าเราบูชาก็ท่านก็จะหันไปทางใดทางหนึ่งใช่ไหมที่นี่คือเขาจะตามหลักว่าพระองค์ไหนตรงกับทิศไหนจะหันให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปหาพระพักท่านครับแล้วก็ไปไหว้ขอพรก่อนที่จะไหว้ขอพรนะครับก็เดิน3รอบก่อนแล้วก็ไปหยุดบริเวณพระประจำวันเกิดของคุณแล้วก็ไหว้ขอพรเราจะเดินกัน3รอบก่อนนะไปทางไหนไปทางขวาครับต้องไปขวาเชิญครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับโกเวลาจะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะจะองค์ไหนก็แล้วแต่เวลากราบไหว้มองตาท่านด้วยแล้วก็ขอพรท่านนะครับเชิญครับเพิ่ง
ทราบนะฮะที่นี่เขามีพระพรหมด้วยใช่แต่สำคัญที่สุดคือพระพรหมแต่ละที่พระพรหมของที่เอราวัณกับที่นี่เหมือนกันไหมก็คือวิธีการไหว้ขอก็เหมือนกันแหละครับพระพักท่านก็จะแล้วแต่ว่าใครขอเรื่องอะไรก็จะแยกกันชัดเจนเรื่องหน้าที่การงานก็ขอพระพักอันนี้ถ้าหากว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็ขอเรื่องทางพระพักนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วการไหว้ขอพรเนี่ยถ้าเกิดเราเอาของมาถวายท่านส่วนใหญ่ท่านจะชอบอะไรหรือท่านโปรดอะไรทั่วไปเลยครับปกติเลยก็เป็นดอกไม้นะฮะตามที่วัดนี้เขามีให้ในถาดนั่นแหละเขาคัดกรองมาเป็นอย่างดีแล้วแต่พี่ก็บอกว่าสำคัญที่สุดท่านไม่ทานของขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะฮะทุกท่านทุกเทพนะครับคือคุณอย่าเอาของขาวมาถวายเด็ดขาดแม้แต่ส่วนผสมก็ไม่ได้ไม่ได้นะฮะผมว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ต้องนำมาเองมาติดต่อที่ทางวัดแขกนี่แหละโอ้ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะจะได้ไม่ผิดพลาดอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของพระพรหมที่นี่โกลองทายเล่นๆดูน่าจะเป็นอะไรผมว่าน่าจะเป็นโอ้โหบอกไม่ถูกอ่ะพี่ก๊อฟอันดับแรกเลยพระพักของท่านจะดูใจดีนะอันนี้อันดับแรกอันดับที่2คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะเป็นเหล็กตันทั้งองค์ที่มองกันอยู่เนี่ยนะฮะ200กิโลกรัมนะครับไอ้นี่คือเหล็กทั้งอันเลยนะฮะสุดยอดไหมเดี๋ยวไปจุดต่อไปฮะจุดนี้บอกเลยถ้าพลาดถือว่าคุณไม่ได้มาที่วัดแขกจริงเหรอครับไปฮะว่ากันว่าการขอพรจากพระพรหมนั้นการขอมีความแตกต่างในแต่ละพระพักพระพักที่1ประทานพรเรื่องการเรียนการงานการเลื่อนตำแหน่งงานความก้าวหน้าในชีวิตพระพักที่2ประทานพรเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินรถพระพักที่3ประทานพรเรื่องสุขภาพครอบครัวและคู่ครองพระพักที่4ประทานพรเรื่องโชคลาภเงินทองและการขอบุตรครับมาถึงจุดนี้ฮะบอกเลยถ้าหากว่าคุณมาที่วัดแขกแล้วคุณไม่มาสักการะตรงนี้คุณพลาดจุดนี้เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆถ้าหากว่าคุณอยากจะมาขอโชคขอลาภขอความสำเร็จขอเงินขอทองต้องมาตรงนี้ฮะเขาเรียกกันว่าแผ่นยันพระแม่มหาลักษมีบริเวณนี้นะฮะเขาจะมีการทำพิธีนะครับทุกวันวันละอย่างน้อย4ครั้งคุณคิดดูว่าจะขลังไหมวันละ4ครั้งจะขลังไหมล่ะโอ้โหแล้วก็นี่ฮะแผ่นยันนี้เนี่ยว่ากันว่าไม่มีที่ไหนนะต้องมาที่วัดแขกเท่านั้นถึงจะเจอและด้านบนฮะโปรดสังเกตครับที่เป็นองค์พระแม่ลักษมีเนี่ยนะฮะทำจากแผ่นไม้แผ่นเดียวแกะสลักออกมาทั้งองค์เนี่ยนะครับแผ่นไม้เขาว่ากันว่าหนาอย่างนี้เลยโอ้โหสวยอ่ะสวยมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมาที่วัดแขกแล้วคุณไม่มามูจุดนี้คุณมาไม่ถึงวัดแขกแล้วที่นี่นะฮะอย่าบนบานให้ใช้วิธีเป็นการขอก็ฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานนั่นแหละที่ผมเคยบอกเอาไว้แล้วก็ขอจากท่านนะครับเชิญครับคุณผู้ชมครับเต็มอิ่มมากๆพี่ก๊อฟแล้วรู้สึกว่าผมได้รับพลังแล้วก็ได้รับบุญโอ้โหท่วมท้นวันนี้นะฮะก็ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมีเวลานะครับก็มากราบไหว้กันได้นะครับที่วัดแขกถนนสีลมวันนี้เราก็พามานะฮะตามตำนานวัดแขกดูการมูที่ถูกต้องดูการมูว่าคุณจะไหว้ตรงไหนจุดไหนบ้างและจุดที่คุณไม่ควรพลาดแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนั่นแหละเม้นกันเข้ามาบอกว่าอยากให้เราพามามูที่วัดแขกบ้างเราก็เลยมาตามที่คุณผู้ชมขอไว้อิ่มบุญมากๆอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยและฝากติดตามช่องพี่ก๊อฟด้วยก๊อฟเป็นพลทีวีนะครับวันนี้รายการตามตำนานลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ